ครับพ่อสวัสดีครับผมโอ้โหมาเจอโดยบังเอิญไหนตัวไหนโชว์ในพ่อตัวไหนครับผมนี่ไงเนี่ยไอ้168นี่ตัดเล่นเนาะพ่อเนาะให้กับเล่น6หางแค่นั้นเลยพ่อให้มาคือ168กับ95ใช่นี่นะครับผมพ่อสวัสดีนะครับวันนี้มาขายอะไรครับพ่อมาขายหลายอย่างอยู่ครับมีขายหลายอย่างครับหวานแล้วก็ถือก่อนพ่อให้มาแค่หางเดียวเองนะพ่อเนาะครับบน3บนหางหนึ่งล่างหางหนึ่งนะพ่อเนาะแต่ว่าต้องตัดเล่นเอานะครับแนวทางของพ่อสวัสดิ์ตายแล้วฟื้นอดีตที่ผ่านมานะพ่อใช่ถูกต้องวันนี้จะอุดหนุนอะไรดิพ่ออีกเนาะหิวข้าวแล้วเอามีเยอะเราต้องมาโดดบังทับหรือเมาส์เองครับวันนี้ฟันนะครับวันที่ไหนพ่อวันไหนมากเลยคือเก่าแหละไหนแบบเก่าแล้วกับผู้เก่ามาบอกคือเก่าแต่วันเป็นตัวใหม่วัน168ได้บานเป็นตัวใหม่แล้วมันแต่เพิ่งมาบอกเนี่ยเพิ่งดึงออกมาคือกระดานนี่นะเป็นคือกระดานเป็นสองคือกระดานไปครับมันก็เขียนว่าทั้งสันมันก็ขีดแต่ว่าลงอีกตัวนึงแต่ว่าอยากให้เอฟซีทุกคนบอกแล้วก็พวกอัดแมวอัดเม่นกันให้ถือน้ำกันโอ้อยากถือเลยพ่ออยากได้สักสามตัวนะพ่อยิ่งข่าวกันว่าได้โย่แมนบอกเบิ่งโย่ตามโย่ครับขอบคุณครับพ่อครับตามมันเอาตามเป็นใครมาบอกครับพ่อครับปู่แปดศอกปู่แปดศอกมาบอกเป็นไหนเพิ่งกับไอ้ก่อนออกพรรษามาก็อาจจะเขาเพิ่งกับเขาว่าเรียงกันอะไรดิกี่งวดแล้วพ่อนี่เอามันงวดหนึ่งหรืองวดสองพันเลยโอ้อันนี้คืองวดที่สามที่ถึงนี่ที่จะสามนี่แหละงวดที่เขาโอ้ปู่แปดศอกนะครับ4ครับแล้วมาบริพ่อพ่อกันครับพ่อจะเห็นคนได้บอกคนมาบอกในนิมิตในฝันหรือว่าแมนในนิมิตฝันก็ตอนนี้เพิ่งกับทิศธุระเพื่อนกันฮะคนทิศธุระคนด้วยกันแต่คนว่าเขาฝันเนี่ยเพิ่งมาแวบมาถึงอยู่บ่เคยมันก็ออกมันสินะโอ้เขาคือบริพ่อตัวละนี่ตอนคือเขาก็ติดธุระเหมือนกันเขาก็ทำงานแบบเราอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่ก็ทำงานแบบเดียวกันเป็นเมืองรับแร่บ่พ่อเจ้าคนอยู่ใส่แล้วทุกคนว่าเขาเห็นเจ้ารับแร่บ่รับแร่บ่โหกันแต่คนบอกว่าคนอยู่ใส่แต่ว่าคนติดตามพ่อคนติดตามตลอดซอยเหลือแม่นเป็นแก้พ่อตายแล้วฟื้นแม่นเห็นบอกมันรุดช่วงเลยเขาพันศาแล้วเนี่ยเขาพันศากระดุดออกมารุดแต่วันนี้ว่าเขาพันศาออกพันศากับแม่นไม่มีเขาไม่รุดที่ว่าว่าเขาเลยมาบอกไอ้หนึ่งตอนนั้นก็มันออกยังแปดยังก่อน98ก็แปดเขาหมายมาเขา61ครับวันนี้วันที่3เพราะว่าเพิ่นให้แล้วจะให้เลี้ยงครับเพิ่นให้ต่อมันก็มีเขาก็แบบว่าเขาก็ฟังว่ามันของบ่มีหักก็มีเขามีรถเงินบ่ล่ะครับผมเขาต้องใส่วิจารณญาณบังว่ามันสิเป็นจังได๋ที่เบิ่งได้หันแบบตามลัทธิพ่อที่เคยถูกเรียงเนี่ยเรียงกี่งวดครับพ่อนี่งวด 2,000 มาแล้วนี่ครับไม่ใช่กี่มันเขาเรื่อยๆสถิติเก่าครับผมสถิติเก่าจะกี่มันผ่านมามันว่าบ่เขาจะเขาพรรษาเขาพรรษาบ่เขาโอ้ส่วนมากจะไม่เข้าเฉพาะเข้าพรรษาถ้าออกพรรษานี่คือเป๊ะๆเลยแม่นครับมันก็สิมากให้เขาเขาว่าเขาคือเขาเพิ่นไปจําศีลว้าแม่นเพิ่นเขาจําศีลบ่หันเขาพรรษาเขาจําศีลบ่อยากให้แปลว่ามันสิบ่ตรงแต่กี่เพิ่นให้เป็นปริศนาครับตอนนี้บ่ได้เป็นปริศนาแต่ตอนนี้ว่าให้มีตัวเลขตอนนั้นบอกเป็นพายเป็นปริศนาที่เกี่ยวกับยกเป็นตัวเลขเขียนใส่กระดานเป็นกระดานยกโชว์เลยเหรอครับพ่อมันจะเขียนเป็นกระดานทุกคนมันจะตั้งก็มันอยู่คือติดยังไหวนี่นะครับเป็นกระดานสีขาวหรือกับปากกาแดงมาเขียนโอ้ฉะนั้นมันก็เขียนแต่มันก็เขียนอีกตัวนึงวงกลมด้วยไหมครับมันก็ร่วมกันเลยโอ้แต่เรียกแค่ว่าเรียกสามตัวหนึ่งหางหนึ่งไม่เรียกสองตัวหนึ่งหางหนึ่งแค่นั้นเองครับตัวเดียเขากับมาคักเลยเนาะครับมาคักอยู่แต่ว่าต้องตัดด้วยนะพ่อเนาะแม่นถ้ามา3ตัวนี่โอ้โหแบบอันเพิ่นเขียนไว้นะว่า540งวดไหนพ่องวดนี้แหละตัวไหนนะฮะ540 540สิเขียนไว้มันก็สิมาเขียนขีดเพิ่นก็สิเขียน540ขีดเพิ่นสิมาเขียน14เพิ่นสิวงกลมมาได้บัดเพิ่นสิวงกลมไว้540กับ14แม่นให้ไปตัดเอาอันนี้มันอยู่ได้นี่ล่ะคนว่างวดมาหันด้วยกันมันก็อยู่ในหันนี่ดีครับ
ตัดออกนั่นเลยหางเดียวนี่บ่พี่ขยายด้วยขยายด้วยนะพ่อเนาะขยายเองบ่เอาบ่เห็นเพิ่นเขียนแต่1ซี่นั่นครับให้เพิ่นไปขยายเองโดดโอ้มีคนเอามันสิกัน5 5 4 0 4เป็นเดียวกันเข้าตัดแล้วมันจะเป็นเดียวเลขหลายตัวมันจะหลายตัว6หางครับผม6หางนี่ให้เขาตัดเอาแม่นโอ้ตัดให้อยู่พ่อตัดให้อยู่ละเอียดไปเลยนะฮะละเอียดเรื่อยๆบ่ครับผมคุณพ่อตัดบ่เป็นก็งงคือว่าล่ะ540ตัดให้พร้อมเลยโอ้ย50นี่มักอยู่พ่อมักบ่มักๆมักบ่เอ้ากันมาเข้าอีกงวดนี้มันงวดที่3งวดที่3ต่อไปมันก็สิเลี้ยงไปเรื่อยๆครับนั่นน่ะปฏิเขียนนั่นปฏิเขียน540บ่สิ40บ่สิขีดยกป้ายเลยแหละพ่อมันสิเป็นกระดานกระดานสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันสี่เหลี่ยมมันทนเลยครับสี่มันสี่ย่าแล้วมันสิมันจอกจอกสินะมันจอกจอกครับมันก็สิช่วงว่ามากมันสิเป็นประมาณกระดานไงกูดิประมาณนี้ละกระดานนี่เห็นไหมเบิ้งค่อยขนลุกเลยพ่อเอาไอ้ดีครับผมนี่นี่ขนลุกเลยขนลุกเลยเอาเรื่องจริงเหรอพ่อใหญ่พ่อยกให้ดูหน่อยครับพ่อนี่เด้อนี่เด้อครับนี่นี่พจน์เขียน5 4 0น่ะพจน์ขีดเส้นใต้นี่ขีดเส้นใต้แล้วพจน์เขียน1 4พจน์วงกลมเลยบัดนี้โอ้แต่ว่าให้ FC ทุกคนไปตัดเอาไปหมุนหาอยู่ในนี่ล่ะเพิ่นว่าอันนี้ตัดให้เรียบร้อยเลยพ่อทีนี้แค่กลับแค่นั้นเองนะพ่อเนาะนี่ดีๆ1 4บ่ได้กลับ4 1พร้อมเห็นบ่มันกลับเอากลับเอาเองเด้อครับแยกล่างแยกบนแม่นมันเข่า1 4นี่คือล่างเหรอครับพ่อเพิ่นเขียนมาเหมือนกันไอ้1 6 8ครับเพิ่นบ่เขียนอีหยังเนี่ย95 95มันน่ะมันเขียนแบบเดียวกับตัวนี้ครับแล้วมันสิเขียนนี่ที่เพิ่นว่าเขียนให้คือ5 4 0มันก็ขีดเอาปากกาขีดปากกาแดงขีดเพิ่นเขียน1 4อยู่นี่มันก็วงกลมไปเลยมันโอ้รอบก่อนก็1 6 8เนาะแม่นครับ1 1 6 8เมื่อเข่า6 1ครับก็คือตัดเอาตัดเอาหมุนเอาครับเพราะว่าช่วงนี้เราไปเราไปเขากรรมของเราอยู่เราเสียหายเต็มๆกันเราอย่าไปหายทั้งนี้อย่าไปพีทั้งนั้นครับคนเขาก็หามเขาเล่าคือกันคนเราจังสันคนก็หามเขาหามเล่าบอกว่าถ้าไปหามขับไปหายทั้งนี้ขับไปหายซะเลยกันเป็นมนุษย์ก็จะกินอย่างไรเป็นวางใช่นะครับพ่อแม่นมันเป็นมนุษย์ที่กินหยังก็เลยบ่ให้ก็สิบ่ให้ถ้าสิให้เต็มๆนี่ก็ย่านผิดศีลทั้งนั้นด้วยกันโอ้นี่ล่ะเพิ่นว่ามันว่าพรรษานี่มันต้องช่วงกลางเลยออกพรรษาไปประมาณนักกินหน่อยก็ครึ่งเดือนโอ้ยครึ่งปีซะไป6เดือนซะ6เดือนปีนี้12เดือนแม่นบ่ล่ะสรุปว่าจากนี้ไปก็คือแม่นเลยใช่มั้ยพ่อแม่นมาแม่นเพิ่นว่าจังซั่นแม่นว่าจังซั่นอ้าวมาเจอเซียนแล้วครับผมใช่ใช่พิจารณาเบิ้งครับผมเป็นแนวทางนะพ่อเนาะเป็นแนวทางให้ครับผมก็เป็นแนวทางนะครับพ่อสวัสดนะครับผมเอายังไงก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมเลขแนวทางพ่อก็ไม่เยอะนะครับครับครับ540กับ14แค่นั้นนะพ่อเนาะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อสวัสดนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมครับผมครับขอบคุณครับ